เดินมาปุ๊บมีคนทักอุ้ยเจอตัวจริงแล้วในกล้องดูตัวเล็กทำไมตัวจริงดูตัวใหญ่เนาะใจกูหายไปอยู่ตะตุ่มแล้วค่ะไม่พูดอะไรล่ะกูให้ถ่ายรูปนิ่งอ๋อโอเคนี่เธอพาฉันมาเดินตลาดอะไรนี้มึงถามชาวบ้านก็สิว่าตลาดอะไรกูก็เพิ่งมาบ้านดอนค่ะอ้าวตลาดน้ำสุราษฎร์บ้านดอนเดี๋ยวๆๆอันนี้ลูกชิ้นหรือบัวลอยคะลูกชิ้นไม้ละ2บาทเป็นชิ้นพอคำแดกแล้วไม่อ้วนกว่าจะอ้วนก็ยังไม่อิ่มลองชิมดูโอ้ยคุณวิทย์ได้ของคือคุณวิทย์ต้องลองชิมกินสิหมายถึงมึงอะค่ะครับครับอันนี้อะไรอะครับไม่มีตาเหรอคะนั่นกล้วยค่ะเราจะเดินตลาดกันยังไงล่ะจ๊ะทำไมดูนี่สิขอถ่ายรูปด้วยนะคะหนูชื่ออะไรเหรอคะมาดามแพมนอกจากเมียผมจะไม่ได้เดินตลาดแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เดินด้วยเห็นไหมก็สร้างความเดือดร้อนให้เขาไปทั่วแต่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือร้านกล้วยทอดค่ะกูไม่ต้องผอมแล้วค่ะแม่ค้าให้อะไรขนมยังไงก็ต้องขายได้เพราะกูถ่ายรูปไว้หน้าร้านนี้ให้ยืนนานๆหนมเบื้องไทยเธอชื่ออะไรถามแม่สิกูรู้แล้วว่าแม่ไม่รู้จักแม่อยากถ่ายเฉยๆเห็นชาวบ้านเขาถ่ายก็อยากตามเพื่อนใหญ่ๆคืออะไรมีการบอกป้ายค่ะป้ายหันป้ายค่ะโฆษณาให้ด้วยอีร้านกล้วยหอมเมื่อกี้ที่มึงถามนะขายอะไรเนี่ยแม่รู้จักเบียร์ผมไหมครับจากคนสวยรู้จักในทีวีมาดามอะไรแล้วล่ะมาดามมด เอาจะมาก็มาเร็วๆค่ะอย่าลีลาค่ะตลาดวายหมด ถ่ายรูปเมื่อกี้บอกอีกรูปหนึ่งพออะไรรู้ป่ะตั้ง5วิเธออยากกินหรอกุ้งนี่แหละสิ่งที่กูมาถึงสุราษฎร์แล้วกูอยากกินอย่างเนี้ยหมอห้ามไม่ใช่หรอก็หมอห้ามแต่หมาไม่ได้ห้ามจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะแม่ก็ไม่ห้ามค่ะ20บาทเองอ่ะถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพแล้วก็ไม่ต่ำกว่า50มึงเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าเพราะว่าเหมือนคนที่ตายไปแล้วตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังเดินไม่ถึง100เมตรเลย50เมตรให้ได้ก่อนเถอะมึงพี่หลังบอกให้ปลอมตัวเข้าใจไหมให้กูใส่หมวกขาวเหมือนพี่หนุ่มกัญชัยเหรอก็คือให้สึกแล้วทำไมเหรอคะแม่อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ถามว่าเชฟจริงหรือเชฟปลอมสวยแม่คะหนูหมดไปหลายตังค์แล้วค่ะสวยมากเลยค่ะนมก็60,000แล้วดูดไขมันอีกตะโพกก็แน่นให้ดูสวยมากนะคะถ่ายรูปอย่างเดียวไม่พอให้กูถือน้ำต้มด้วยนี่ถ้าเป็นน้ำแดงเนี่ยคิดว่าไหว้เจ้าไว้นะมึงขวดเล็กกระทัดรัดประทับใจค่ะของดีตลาดน้ำค่ะต้องขวดเล็กเท่านี้นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเอาขวดคืนสิแม่ค้าบอกให้มึงแดกให้หมดสักทีเถอะกูหนักเร็วๆมึงแล้วมีการบอกว่าบางร้านน้ำต้มด้วยนะตอนแรกกูก็แฮปปี้ดีหรอกตอนหลังกูเริ่มเกลียดละเกลียดใครจ๊ะเนี่ยบอกกูบางน้ำต้มได้ค่ะไม่ต้องเดินกันแล้วตลาดนะครับนะคะผัวกูค่ะและนี่คือของโปรดเมียผมนี่ของดีตลาดน้ำนะคะของดีตลาดน้ำนะคะที่เหลือบัฟเลยค่ะว่าไม่ดีมีชัยยามีกะทิชัยยานะคะจะหมดแล้วนะคะเพราะเหลือจากเมื่อวานเร็วแม่ค้าบอกว่านี่คือผัดไทยข้าวแถวไม่มีใครเข้าแถวซื้อเลยมีแต่คนเข้าแถวขอถ่ายรูปเมียผมก็ตอนนี้จุดโฟกัสมาอยู่ที่กูไม่ได้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะไม่เป็นไรค่ะให้มาดามาไม่ถูกไอ้ย่าแม่ค้าเขารู้จริงว่าเราไม่มีปัญญาซื้อยอดด้วยนะคะทำยอดทำยอดด้วยนะคะรับก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกลายเป็นดาวไลน์ปั๊บต้องชวนคนมาซื้อ10ห่อแล้วก็ได้ฟรี1ห่อไก่แดงฉันชอบกินเชียร์เองนะไม่อร่อยนะไม้ละ10บาทก็ซื้อสิมีปัญญาจ่ายไม่ใช่เหรอมึงคิดว่ากินหมดเปล่าเต็มมือเต็มมือไปหมดจะเอาไม่เอาไม่เอาค่ะเขาก็บอกเป็นแฟนขับกูแวะแป๊บนึงสวัสดีค่ะกูรู้สึกเหมือนกูเป็นสสมหาเสียงไงไม่รู้แม่ค้าเขาวาดการ์ตูนขายนะเป็นแพนเค้กฉันจ้างแม่ค้าวาดหน้าเธอดีไหมจ๊ะโอ๊ยนี่ขนาดนี้ยังวาดหลบลิขสิทธิ์เลยมึงเอาตรงไหนมาเหมือนโดเรมอนถามก่อนอย่าไปติอันนี้คุณวิทย์รู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรจ๊ะที่ปัดรังควาน ปัดรังควานร้านไหนขายดีกว่าปัดทิ้ง เออในติ๊กต็อกนะคะตาเขาถึง ไม่ตาถึงก็ตาสั้นนะจ๊ะไม่ตัวสับไม่ชัดหน้าจอแตกไปครึ่ง ตาค่ะ เห็นไหมบอกให้รีบเดินขวางทางชาวบ้านเขาเนี่ยมัวแต่เถียงกันอยู่จะถ่ายดีไหมกว่าจะสุดถนนเดี๋ยวกูขากลับกูนั่งเรือกลับนะแต่ขอแต่งหน้าเลยจริงหรือเปล่าแสดงว่าดูตั้งแต่เด็กยันแก่พี่ด้าล่ะมาตลาดนี้คนไม่ค่อยสนใจเธอทำไมนี่ไงมีคนเด่นกว่าเออ
อย่านะมึงก๊อปท่าแม่หญิงลีมาเต้นเลยนะให้ค่าแต่งหน้านะคะ90บาทได้ไปซื้อลิปสปริงตองเดี๋ยวเขาทำหน้าไม่พอใจให้90บาทอ่ะแล้วมึงย้ายเท่าไหร่พอใจมั้ยครับ90บาทเขาไม่ตอบฉันด้วยเขาหญิงไงและเมียผมก็เป็นที่รักของประชาชนนะครับเขาจะตอบกันแล้วค่ะใครชนะได้ถ่ายรูปวีนกันแล้วค่ะจะตีกันแล้วค่ะมีอย่างนี้ด้วยกำลังจะกลับบ้านแม่ค้าบอกมานี่ก่อนอย่าเพิ่งกลับอยากถ่ายรูปแต่ไม่ดิ้นรนเลยนี่ขายพ่อขอนเขตมาทำรายการกับไอ้ลากไปเลยอ่ะเอาที่แม่พอใจเลยค่ะชอบดาวสามีอันนี้แฟนขับตัวจริงถ้างั้นเถียงสิว่าไม่จริงเถียงทำไมอ่ะกูไม่เถียงแล้วติดกับเขาแล้วล่ะแม่ทั้งหลายตอนแรกไม่รู้จักกูสักคนหนึ่งตอนนี้รักกูเต็มไปหมดเลยทำไมอ่ะใครรักไหนชี้สิทายอินบอกมาถ่ายด้วยร้านนี้แม่คะหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะน่ะโยกรู้จักกูปะไม่รู้จักคนสวยลืมเลยลืมสนิทเลยทายอินฟรีอีกแล้วหลอกใช้นะคะจ้างก็ไม่จ้าง ตลาดน้ำบ้านดอนถ้าใครอยากจะมาก็มาถ้าใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมานะคะของน่าทานหมดทุกอย่างเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะของใช้ไม่ค่อยมีค่ะถ้าเกิดว่ากูไม่สั่งเบรกนี่เต็มไม้เต็มมือกว่านี้ค่ะ